ให้ละกันลูกชิ้นยืนกิน7วัน7คืนจะทำน้ำจิ้มให้ดูค่ะพบรักกันที่นี่ก็มีเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลิซ่าแบบว่าได้พูดไปแบบเรื่องลูกชิ้นยืนกินวันนั้นที่มีลูกชิ้นขายกันแทบทุกเจ้าโอ้โหขายดีกันมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมติโกะนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบ8โมงทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ๆโมกำลังไปบุรีรัมย์เพื่อทำตามคำขอของเพื่อนๆที่รีเควสต์มาแล้วก็เสียงหัวใจของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ดูรายการของพี่วูดดี้ไปนะคะตอนที่เขาสัมภาษณ์ลาลิซเลมีลาลิซเลมีมันเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากที่เราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีรถไฟบุรีรัมย์ค่ะก็จะไปกินลูกชิ้นยืนกินนะคะที่บุรีรัมย์กันนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูกันถึงหน้าร้านเลยค่ะว่าลูกชิ้นยืนกินเจ้าที่น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มพริกเผาเท่านั้นเจ้านั้นคือแบบมันเด็ดมากๆค่ะแบบมันหาไม่ได้หน้าตาของร้านแล้วก็เจ้าของจะเป็นยังไงวันนี้นะคะเรามาบุรีรัมย์นะคะแล้วมาตรงกับเทศกาลลูกชิ้นยืนกินพอดีเลยมันเป็นเทศกาลพิเศษของจังหวัดนี้นะคะที่จริงๆแล้วจะจัดขึ้นทุกปีแต่ก่อนหน้านี้เว้นการจัดเนื่องด้วยแบบโควิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอลิซ่าเขาพูดถึงลูกชิ้นยืนกินนะคะบุรีรัมย์ก็เลยจัดเลยเป็นเทศกาลลูกชิ้นยืนกินเทศกาลพิเศษที่มีที่บุรีรัมย์เท่านั้นเดี๋ยวเราพาไปดูว่าลูกชิ้นยืนกินเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังประวัติกันคร่าวๆกันค่ะปาร์ตี้ขนาดย่อมเพราะว่าตั้งโตแล้วอร่อยเกินจนคนไม่รู้ไปไหนเป็นการยืนกินเป็นก้อนแบบนี้ยืนกินแบบนี้ต้องจิ้มได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหรือว่าฟรีสไตล์ลูกหนึ่งก็จิ้มครั้งหนึ่งก็กินแล้วก็มาจิ้มห้ามดูดแล้วมาจิ้มต่อไม่ได้นะซึ่งเอกลักษณ์ของร้านป้านกเลยน้ำจิ้มสูตรพริกเผาใช่ใช่ใช่ก็มันเป็นน้ำจิ้มแบบตั้งแต่แม่แต่สิบปีที่แล้วที่เกศทำมาแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็คือเป็นสูตรดั้งเดิมเหมือนเก่าไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนรสชาติคือเผ็ดเปรี้ยวหวานโหรสในในหม้อเดียวซึ่งวันนี้ค่ะพี่เขาก็เลยจะทำน้ำจิ้มให้ดูค่ะว่าคร่าวๆนะไม่ได้เปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดนะคะว่าทำยังไงใช่คร่าวๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่อันนี้คืออะไรคะนี่พริกคั่วกับหอมแดงเจียวคู่กันอันนี้คือทำเองใช่ผสมมาเองขออนุญาตหน่อยนะคะทุกคนดูพริกในนี้ดูร้อนแรงมากมากมากอ้าวค่ะเทใส่หม้อเลยนะโอเคนี่น้ำมะขามน้ำมะขามเปียกพันแล้วแล้วก็จะเทลงไปเรากะเอาสูตรตามลมหายใจสูตรลับพิเศษตอนนี้ก็เรากะก่อนนะคะใส่แล้วก็เอาปิดไว้ก่อนเกลือเกลือแล้วต้องใช้เกลือเป็นลูกเกลือใส่ไปเลยโอ้โหถุงที่เป็นเคล็ดลับที่สุดน่าจะเป็นถุงแรกใช่นี่ถุงก็คือถุงพริกที่ใครทำให้ใครดูเลยนะทุกคนนี่เลย2 โล นี่คือบอกด้วยว่า2 โลแล้วก็
เราก็ใส่น้ำลงไปเลยนะคะกี่ลิตรไม่บอกดูขวดเอาเองโอ้โหต้องเซียนมากเลยนะที่กะแล้วก็ลงเลยจะทำทุกวันนะมันมีความสุ่มพิกะอันแรกนี่เราก็คนจนให้น้ำตาลมันแตกตัวโอ้โหชื่อน้ำจิ้มเขาเท่มากเลยว่ะน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มสูตรร่วมสาบานใช่เขารวมกันเป็นกลุ่มเวลาเพื่อนกลุ่มมา 4-5 คนจิ้มด้วยกันแล้วคุยกันไปน้ำจิ้มสูตรร่วมสาบานใช่ขั้นตอนสุดท้ายสวยนะฝุดๆน่ากินมากแล้วก็เริ่มเลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มสูตรร่วมสาบานนะคะน้ำจิ้มน่าจะร้อนมากร้อนละอุทุกคนกินหอมมากกลิ่นหอมมากกลิ่นไม่เหมือนน้ำจิ้มทั่วไปจริงๆกลิ่นเป็นน้ำจิ้มน้ำพริกเผาแบบจริงๆมันมีกลิ่นความหอมของแบบพริกเผาอ่ะเดียวด้วยนะหอมมากทุกคนที่ลูกค้าเคยมีแบบว่าหนุ่มสาวแบบมาเดทกันที่ร้านมักมีมายืนจิ้มแล้วก็มาถ่ายดีเวตติ้งด้วยกันหน้าร้านพี่ไปดีเวตติ้งเลยว่าเขาเจอกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรอมีเจอกันพบรักกันที่นี่ก็มีเฮ้ยโรแมนติกป่ะมันสดสดมันรักลูกชิ้นมันไม่ใช่แค่ร้านลูกชิ้นเฉยๆอ่ะแต่เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมที่ทำให้คนได้มารู้จักกันพบปะกันเหตุเกิดจากการที่เราจิ้มน้ำจิ้มหม้อเดียวกันแล้วเราก็สบตากันตอนเรากำลังเอาลูกชิ้นเข้าปากมันมีใจหรือเปล่าอันนี้คือสุกแล้วไม่ต้องทอดจนเหลืองใช่เหลืองใช้เวลานานแต่นี่จะอร่อยแบบนี้แต่นี้ลองทานแบบนี้ฉันนั่งรถมาตั้ง5ชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นจริงๆใช่น่ากินป่ะต้องกินกับผักสดจริงมันมีความแบบโอจีอ่ะใช่มันคือเด่นที่น้ำจิ้มเลยแล้วก็เท็กเจอร์ลูกชิ้นมันจะไม่ใช่แบบหมูแน่นๆอ่ะใช่ๆมันจะแบบนุ่มๆหน่อยอ่ะแต่คืออร่อยมากน้ำจิ้มร่วม3บาทเอาจริงๆมาแล้ว3บาทคือไม่แพงเลยนะถูกมากเพราะน้ำจิ้มมันเด็ดจริงๆอ่ะดีมั้ยก็อร่อยเออเข้าใจเลยว่าทำไมต้องยืนกินแล้วคุยกันได้มันก็แบบชิวๆไปเรื่อยๆมันสามารถกินได้เรื่อยๆเพลินๆใช่สถานที่พบรักเออร่อยมันหอมกลิ่นพริกผัดอ่ะอันนี้คือกินทีเดียวคือ2เม็ดอร่อยอ้าวมี3เทศกาลลูกชิ้นยืนกิน7วัน7คืนใครอยากมาก็มาตอนนี้ยังทันนะมาวันละร้านนะครับเนี่ยมาวันละร้านเลยเออนี่ก็ดีมั้ยอร่อยมากสั่งกลับบ้านมั้ยเอากลับกรุงเทพเอามั้ยเอาเออนับไม้อุ๊ยอ๋อแบบกรอบๆมาแล้วทุกคนคะแบบกรอบๆมาแล้วขออนุญาตใส่ฝากดีไว้หน่อยมาสิมามาเติมอันนี้เป็นแบบกรอบเหรอคะใช่ทอดน้ำจะเหลืองกรอบก็เห็นหรอกไม่ดีเด้นแบบกรอบก็คือน้ำจิ้มก็ร้อนลูกชิ้นก็ร้อนแต่เธอร้อนกว่าร้อนแรงคนไม้คนไม้มันน่ารักซะยิ่งจริงๆมาชิมอร่อยโอ้ยอร่อยชื่นใจยังชื่นใจมากดีใจมากที่เราได้มากินกดล็อกกดล็อกคือตั้งแต่ดูคลิปที่แบบเขาสัมภาษณ์กับพี่บุญดีแล้วเรารู้สึกแบบคุณเราต้องมาใช่คนคนหนึ่งอ่ะทุกคนจะต้องผ่านการฝึกซ้อมเกือบ10ปีเพื่อก่อนที่จะได้เป็นศิลปินจริงอ่ะมันต้องมีความอดทนความมุ่งมั่นความมีวินัยแล้วเขาก็ไปถึงจุดที่แบบพูดตรงๆเป็นจุดที่สูงมากๆเลยนะของการประสบความสำเร็จคนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จคือสูงมากๆคือพูดตรงๆนะโมอาจจะไม่ใช่แบบบลิงเต็มตัวขนาดนั้นแต่คือโมติดตามผลงานของแบททิ้งทุกคนฟอลโล่ไอจีทุกคนแล้วเราก็ฟังเพลงเขาทุกเพลงเราชอบเราร้องเพลงเขาได้ทุกเพลงน่าลิสเลอร์นี่ค่ะลิสเลอร์นี่ขนาดไม่ใช่บลิงนะไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นบลิงเต็มตัวเต็มตัวนี่จะขนาดไหนไม่เพราะเรายังไม่รู้ถึงแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยโมยังไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตแบททิ้งก็เลยไม่กล้าเรียกว่าตัวเองแบบเป็นบลิงขนาดนั้นลิซ่าคือให้บทสัมภาษณ์ว่าแบบเฮ้ยคิดถึงบุรีรัมย์คิดถึงลูกชิ้นยืนกินก็เลยทำให้ตอนนี้บุรีรัมย์กลับมาแบบคึกคืนมากคึกคืนมากมากมีเทศกาลทุกค
คนแบบกลับมาแฮปปี้ดีใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครั้งนี้แล้วก็ได้มาลองตามรอยลิซ่าแล้วก็รู้เลยว่าแบบลูกชิ้นยืนกินคือมันมีอะไรมากกว่ารสชาติอ่ะมันคือความทรงจำอ่ะของการที่เราได้พบปะกับผู้คนโมเมนต์นั้นมันคือบรรยากาศใช่มันคือการกินบรรยากาศด้วยไม่ใช่แค่กินลูกชิ้นอย่างเดียวก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนก็ต้องขอบคุณที่นี่มากวันนี้คือเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆทำน้ำจิ้มโชว์ไม่เคยทำน้ำจิ้มโชว์ที่ไหนเลยอยากไปขอบคุณพี่เขากับตัวขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจริงๆส่วนใครที่อยากซื้อตอนนี้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะติดต่อที่เบอร์โทร0854924141ค่ะมีเพจไหมคะเพจแล้วปั้นนกปั้นโชว์ไม่ทันเลยพี่ให้โทรสั่งอย่างเดียวเลยใช่ใช่มากใช่แต่เขาก็จะมีรับหิ้วกันเยอะมากเนาะที่ซื้อมาจากหน้าร้านคนนึงก็ประมาณ200กว่าชุดไว้300-400ชุดประมาณขึ้นไปนะขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะบอกว่าช่วงนี้ก็คืออาจจะรับข้อหน้าร้านไม่ได้เลยเพราะว่าแพ็คเยอะมากขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวหนูกลับกรุงเทพแล้วหนูมา5ชั่วโมงเพื่อที่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุง5ชั่วโมงบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเพจนะคะ